ไปที่จังหวัดนครพนมกันค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้ช่วงออกพรรษาแล้วนะคะก็ที่นครพนมเองเนี่ยชาวนครพนมเขาก็จะมีงานหรือว่าประเพณีสำคัญของทุกๆปีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะนั่นก็คือการไหลเรือไฟค่ะส่วนจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนถึงประเพณีออกพรรษาถือเป็นช่วงสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมทั้ง12อำเภอจะได้ร่วมแรงร่วมใจการสืบสานประเพณีสำคัญคือประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบรรดาตัวแทนชาวบ้านศิลปินเรือไฟรวมถึงแรงงานจากทุกอำเภอต้องสละเวลานำวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากการจัดซื้อและการบริจาคของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาอาทิโครงสร้างจากไม้ไผ่กระป๋องน้ำมันจนถึงเหล็กเส้นที่จะนำมาดัดเป็นลวดลายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์เรือไฟเรือไฟแต่ละลำเนี่ยใช้เงินเป็นหลายแสนบาทใช้คนเป็นร้อยคนจากหมู่บ้านตำบลต่างๆของแต่ละอำเภอเขาจะนำมาเสนอนำมาเล่าพร้อมกับการแสดงวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละอำเภอครับสำหรับในการทำรถไฟที่ผ่านมาทุกปีนะครับเราเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยมีมาทุกปีอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นในแต่ละลำก็จะแฝงในเรื่องของอุดมการณ์ต่างๆที่เราต้องการจะเผยแพร่ให้พี่น้องที่ได้ชมได้รับทราบของเราก็เน้นในเรื่องของความรักความของทีเรื่องของสถาบันสำคัญของเรานะครับก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้วยแล้วก็สื่อถึงสิ่งที่เราอยากจะบอกให้พี่น้องได้เห็นได้ทราบครับสำหรับในปีนี้จังหวัดนครพนมกำหนดจัดประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟและงานกาชาดร่วมใจประจำปี2557ขึ้นระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2557พร้อมจัดเรือไฟไหลโชว์คืนละ1ลำส่วนไฮไลท์ของงานก็จะเป็นคืนวันที่8ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประกวดเรือไฟไหลโชว์ตลอดแนวลำแม่น้ำโขงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทั้งหมด16ลำประเพณีไหลเรือไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกอีกอย่างว่าเหือไฟเป็นประเพณีที่สืบสานยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาช้านานในช่วงวันออกพรรษาคืน15ค่ำเดือน11และวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นพิธีกรรมหนึ่งของงานบุญใต้ประทีปที่เป็นงานบุญสำคัญของชาวอีสานปรากฏในฮิต12วัดหรือชุมชนใดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำชาวบ้านก็จะจัดทำเรือไฟโบราณขนาดเล็กออกไปลอยน้ำตามความเชื่อว่าเป็นการจุดประทีปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดนครพนมรายงานอุ้ยเห็นแล้วคิดถึงนครพนมเคยไปหนนึงนะคะยังจำได้สมัยเด็กๆสงสัยต้องไปจริงแล้วนะคะงานก็มีถึงวันที่9ค่ะค่ะยังทันค่ะยังไงคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะส่ง Instagram มาให้เราด้วยนะคะ newtv_18 เราจะได้ติดตามด้วยว่าคุณผู้ชมไปที่ไหนกันมานะคะ